หลวงพ่อมุ้ยลือนามครับหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ธาตุจีนคือชีวิตแหล่งผลิตเกษตรกรรมวัฒนธรรมร่วมใจทานน้ำใสบึงละหานครับก็จะนำจากป้ายสาวงามหัวหน้าสุริการนะครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญสำคัญของของดีแต่ละอำเภอครับเห็นจากดึงเข้ามาในสายตาขณะนี้เห็นคำว่าร้อยปีครับสำชุกนี่ต้องพูดถึงร้อยปีก่อนเลยนะครับแล้วก็มีสาวงามอยู่บนนะครับบ้านอย่างพอเพียงด้วยนะครับมีเด็กเล็กๆนะครับนั่งอยู่นะครับตลาดร้อยปีเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงรัตนนารีปฐุมวดีศรีสุวรรณหรือระบำนางบัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะตอนนี้เราเคลื่อนมาสู่การนำหัวหน้าสุริการนะครับแล้วก็แสดงความเคารพท่านประธานท่านผู้มีเกียรติในช่วงปรัมพิธีด้วยครับสิ่งหนึ่งที่ชาวเธอสำชุกภูมิใจก็คือศิลปะเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงเกี่ยวข้าวนะครับศาสตร์สู่ศิลป์ถิ่นเกษตรกรรมประเพณีครับล้ำย่ำเตือนใจนะครับก็ถือว่าเรื่องราวของคนไทยวิถีไทยดีเพราะพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรรมในสุพรรณบุรีนี่นะครับเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจแล้วเนี่ยพอถึงเวลาพักผ่อนหรือกิจกรรมสำคัญสำคัญงานวัดการบุญนะครับเราจะได้เห็นการนำวิถีชีวิตมาใช้กับการออกประกอบท่ารำบ้างนำไปสู่การออกแบบศาสตร์และศิลป์บ้างนะครับชุดนี้ยังไม่ได้ชุดลำนะครับเป็นชุดที่ร่วมขบวนแบบทุกอำเภอนะครับเรียกว่าถ้าหากว่ามองก็คือเรียกน้ำย่อยให้เห็นถึงนะครับบรรยากาศก่อนจะถึงชุดลำจริงส่วนขบวนรถต้นเทียนขณะนี้ของอำเภอสามชุกของอำเภอธีรศักดิ์ชนาภัทรียาว10เมตรกว้าง2เมตร50เมตรสูง4เมตร80เซนติเมตรหน้าเป็นเหล่าธรรมดานางฟ้ามาร่วมชื่นชมยินดีนะครับบ้างก็เก็บดอกบัวบ้างก็เหาะลู่ลมอยู่ตามรูข้าวแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งนาท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าอยู่แห่งหนใดภายใต้คำสอนของพ่อจะมีกินมีใช้อยู่อย่างพอเพียงนะครับสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาครับลำต้นเทียนจะถนัดเป็นพระนางสมาธินะครับถ้าจะนาข้าวคือคุณช้างคุณแผนนางพิมพิไลไลที่มาร่วมถวายเทียนพรรษาครับแล้วก็มีหลวงพ่อดำวัดราชสิงห์เป็นพระรูปศิลาแรงปางสะดุ้งมารมารวิชัยนะครับเกศบัวตูมอายุประมาณ500ปีนะครับมีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านหลังเป็นทิพยวิมานประดิษฐ์เลขไทยนะครับเลข9ไทยแทนตราสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับขบวนรูปแห่เทียนอำเภอสามชุกนะครับเรากำลังจะขออนุญาตทำทุกท่านไปชมการแสดงชุดรัตนนารีปฐุมวดีศรีสุวรรณจำนวน120คนเป็นการแสดงที่นะครับบ่งบอกถึงการคิดค้นขึ้นมาใหม่ในแนวคิดจากบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมนะครับความสวยงามครับดูประดุจภาพวาดจากธรรมชาตินะครับด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีครับนี่คือระบำนางบัวเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังในนามอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอนำเสนอการแสดงชุดรัตนนารีปฐุมวดีศรีสุพรรณเมื่อครั้งที่ทุกท่านเดินทางมาสู่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านจะได้เห็นท้องทุ่งนาสองฝั่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวเขียวขจีและบึงที่เต็มไปด้วยดอกบัวเอ็นไหวตามแรงลมดอกบัวหลากสีสดใสตัดกับสีเขียวของท้องทุ่งนาอย่างลงตัวนำไปสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมของพวกเราชาวจังหวัดสุพรรณบุรีSee, see, 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 see
บำนางบัวครับหรือรัตนนาคีปฐุมวดีนะครับเป็นการแสดงประยุกต์นะครับหลายจังหวะเพลงแล้วนำพร้อมมีเสียงของศิลปินแห่งชาติคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่าก็จินตนาการความสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการแสดงในงานวันนี้นะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นคือความนะครับโดดเด่นของอำเภอสามชุกของอำเภอจีรศักดิ์ชำนาญพักดีซึ่งเป็นริ้วขบวนที่7ครับต่อไปเราจะมาชมอู่ทองเป็นลำดับที่8เหลืออีก3อำเภอนะครับคืออู่ทองหนองยะไสและบางกระมาครับนะครับเวลาในขณะนี้ครับ10นาฬิกา20นาทีครับนะครับอำเภออู่ทองโดยท่านนายอำเภอชนพหลส่งเสริมครับนะความน่าสนใจนะครับพอเอ่ยชื่ออำเภอก็จะเห็นความตระการตายิ่งใหญ่อลังการกันไว้ก่อนครับส่วนจะมีอะไรเป็นที่น่าสนใจเรากำลังจะได้ชมต่อไปนี้ครับเคลื่อนขบวนกำลังจะผ่านท่านประธานในพิธีและคณะนะครับโดยท่านว่าที่ร้อยตรีสุภัชจองพนิษฐ์ท่านดลใจจองพนิษฐ์และผู้ใหญ่หลายท่านนะครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวครับนี่เป็นอู่ทองนะครับนี่หรือป้ายคำฝันของอู่ทองแต่งกายด้วยชุดคราวดีนะครับแรงรอยพระพุทธบาทเกียรติประกาศท่าทอเจ้าพ่อพญาจักรินทร์รัตน์ไทยทรงดำถ้ำเสือพระดีมีครอบช้างดินถิ่นเก่าน้ำตกนี่เป็นชุดไทยดำล้ำลึกนะครับมีผู้แสดง100คนและจะได้ชมต่อจากนี้ไปก็เป็นชุดที่นะครับอยู่ต่อหน้าท่านประธานนะครับเพื่อแสดงเห็นถึงการฟ้อนรำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กษัตริย์นักพัฒนาและพระมหากษัตริย์ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าทุกชาติพันธุ์ทุกศาสนารักและเทิดทูนครับอำเภออู่ทองลำดับที่8โดยท่านอำเภอชนพหลส่งเสริมนะครับกำลังจะถ่ายทอดความจงรักภักดีและสืบสานศิลปวัฒนธรรมนะครับความเป็นอู่ทองด้วยการแสดงในชุดไทยดำรำลึกครับร้อยยี่สิบคนครับไทยดำรำลึกThank you.
ชุดไทยดำลำลึกนะครับเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี่เป็นชุดของอำเภออู่ทองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบรรยากาศของต้นเทียนอำเภออู่ทองครับรถเทียนพรรษาของอำเภออู่ทองจัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับนับเป็นเวลากว่า70ปีที่พระองค์ทรงตั้งมั่นดำรงในทศพิธราชธรรมทรงงานหนักเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยได้อยู่ดีกินดีและได้ทรงประทานโครงการพระราชดำริต่างๆไว้อย่างมากมายเพื่อเป็นศาสตร์แห่งการช่วยเหลือและแก้ปัญหากับคนไทยทั้งประเทศในทุกถิ่นทุกสถานผนวกด้วยยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีของอำเภออู่ทองครับมาร้อยเรียงรวมอยู่ในรถเทียนคันนี้ครับรถเทียนมีความยาวตัวรถ12เมตรกว้าง3เมตร50ซมมีความสูง4เมตร80ซมประกอบด้วยเรื่องราว4ส่วนนะครับด้านหน้าของรถเทียนแกะสลักโฟมก้อนขนาดใหญ่เป็นรูปหล่อลอยตัวของนางมณีแม่ขลาครับกำลังจะช้อนอุ้มตัวพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรเนื่องด้วยผลแห่งความเพียรโดยน้อมนำเอาหลักทรงงานแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ส่วนกลางของรถเทียนแกะสลักโฟมก้อนขนาดใหญ่เป็นรูปหล่อลอยตัวเทวดา5องค์นะครับถือเป็นเครื่องสักการะนะครับส่วนท้ายรถเทียนนะครับก็จะแกะสลักโฟมก้อนขนาดใหญ่เป็นโครงการพระราชดำรินะครับได้แก่ฝนหลวงฝายชะลอน้ำอ่างเก็บน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนภูมิพลนะครับในส่วนด้านซ้ายและขวาแกะสลักโฟมเสมือนจริงเป็นก้อนลอยน้ำลวดลายไทยวิจิตรอ่อนช้อยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2560คำขวัญอำเภออู่ทองแหล่งลอยพระพุทธบาทเกียรติประกาศผ้าทองเจ้าพ่อพระยากรสุรักษ์ไทยทรงงามจากนั้นก็จะเป็นขบวนชาติพันธุ์ดำรงวิถีชีวิตของ5ชาติพันธุ์นะครับของเมืองโบราณอู่ทองร่วมเพลงแห่เทียนจำนวนอีก155คนนะครับได้แก่ไทยจีนไทยพื้นถิ่นลาวเวียงลาวครั่งไทยทรงดำแต่ละ5ชนเผ่าจะนำเสนอวิธีการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำรงชีพการแสดงประเพณีของท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับก็ยังคงมีความงดงามด้วยชุดแต่งกายของชาติพันธุ์แล้วก็สื่อนะครับว่าในเทศกาลเข้าพรรษาเทียนจำนำพรรษานะครับดอกไม้พุทธบูชานะครับแล้วก็การทำบุญครับตักบาตรนี่คือความร่มเย็นเป็นสุขนะครับมีกำลังใจปรบมืออยู่ตลอดระยะทางเลยนะครับชาติพันธุ์สุดท้ายของอู่ทองก็คือไทยทรงดำนะครับต้องขอบคุณท่านนายอำเภอชนพหลส่งเสริมครับแล้วเรากำลังจะไปดูอำเภอที่9นะครับอำเภอที่9ของท่านนายอำเภอสุจินวาจากิจครับเดินเคลื่อนเข้ามานะครับ10นาฬิกา30นาทีครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยนะครับความตั้งใจความร่วมมือและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งความจงรักภักดีหนองย่าไซนะครับมีป้ายคำขวัญป้ายอำเภอรถที่สื่อถึงวิถีชีวิตชาวอำเภอหนองย่าไซและประชุดการแสดงนะครับชาติพันธุ์ต่างๆ
ขอบคุณครับก็ทุกอำเภอครับก็จะมีท่านในอำเภอนะครับเป็นพลังเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลมาหลวงพ่อเกศปทุมคู่บ้านนะครับเมลอนหวานส่งออกในเมลอนตอนนี้ดังมากทุ่งดอกมะลิข้าวขาวนะครับเรื่องราวมนุษย์ยุคหินแล้วก็แดนดินถิ่นเกษตรกรรมหนองยะไซของเราก็ชื่อดังครับถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอำเภอแห่งประวัติศาสตร์นะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดของเราและอีกแล้วในส่วนต่างๆเรียกว่าเราเห็นเลยนะครับว่าความตั้งการจากใจจริงนี่ครับมาชุดใหญ่ครับนะครับมาชุดใหญ่ก่อนที่เราจะไปชมรถต้นเทียนเรามาชมการแสดงของชาวอำเภอหนองยะไซครับโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนหนองยะไซวิทยา120คนนะครับอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วนะครับมาร์คจุดพร้อมแล้วโอกาสนี้ครับลำดับที่9ขบวนที่9จากอำเภอหนองยะไซครับเชิญชมครับชนชาติลาวครั่งน้ำสะพรั่งสำเนียงหวานI'm not afraid of the dark.
ไฟนะครับแต่ท่ามกลางชีวิตที่ผันแปรความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกลับผ่านมันไปได้เสมอเพราะคนไทยมีเสาหลักให้ยักษ์ใหญ่นอกจากการประกวดแล้วอย่าลืมนะครับสุดยอดเทียนพรรษานะครับต้องกดไลค์นะครับเพื่อได้นะครับก็จะลงรางวัลให้ด้วยครับลืมนะครับนี่ยังเป็นความสามารถของอำเภอหนองย่าไซลำดับที่9นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูต้นเทียนของหนองย่าไซซึ่งจะสื่อถึงนะครับความจงรักภักดีเป็นการจัดทำต้นเทียนแบบแกะสลักครับพร้อมองค์ประกอบพญาหงส์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงโอปีกอุ้มพยุงสองข้างรถมีม้านิลการกระโจนทะยานข้ามหุบเขาชักจูงราชรถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรเหนือพืชผลนานาพันธุ์นั้นประกอบเทียนพรรษาสลักลายตามพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงมีผงรากานะครับขาวเถลิงศกประจำปีพุทธศักราช2560หากินเป็นผงใหญ่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์กระต่ายขาวนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ยืนคู่อยู่หน้าป้ายอำเภอหนองย่าไซเหนือพื้นขึ้นเป็นพญาอนันตพุชงนาคราชผู้ดูแลรักษาทุกคุ้งธาราบันดาลพ่นสายน้ำเป็นม่านฝนสดุดีองค์พระบิดาแห่งฝนหลวงไทยเพื่อความสมดุลแห่งวัฏจักรชีวิตหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนจากอันฝนเกษตรกรรมทำนาก็ทุกคนประชาชนสิ้นหวังเดี๋ยวเราดูวันนี้ได้นักร้องนักแสดงอยู่กับปั้นบาสูมาร่วมด้วยจ้องให้ดีครับกับปั้นบาสูอยู่ในขบวนนี้นะครับแล้วก็ยังเรามีนะครับมีเรื่องบินจำลองเปรียบเทียบกับฝนหลวงนะครับบินอยู่เหนือท้องฟ้าด้วยนะครับของเพลินพระไทยแล้วยังมีศิลปินดาราครับอยู่กับร่วมอยู่นะครับกับปั้นบาสูนะครับสังเกตรถต่อตะเคียนนะครับลำต้นเพียงแกะสลักเป็นลายไทยขนมเปย์ขนมใบเทศเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตอนเสด็จกลับจากดาวดึงนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสประกาศที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพญามีที่ภาคพื้นดินนะครับท้องฟ้าด้านบนนั้นนะครับก็ยังคงนำเครื่องบินจำลองนะครับมาบินให้เห็นถึงนะครับบารมีของพระองค์แล้วก็หมายเลข9เลขไทยสัจจรัตน์มงคลนะครับนี่ครับมีกำปั้นบาซูเข้ามาแจมด้วยครับน้องชื่อดังนะครับขอบคุณนะคุณจำปาบาซูมาพบกับสุพรรณบุรีด้วยนะครับหวังรักสุพรรณนะฮะศิลปินดังของเราครับกับบ้านบาซูนะขอบคุณครับกับสีสันของชาวหนองย่าไซจากนั้นเป็นชาติพันธุ์ครับมา8 9อำเภอแล้วยังไม่ค่อยได้ยินเสียงแตรวงแต่แว่วๆมาแล้วครับเพราะถือว่าแตรวงดังนี่ความคึกคักคึกคืนกันนะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มทันทีครับโอ้โหนี่บอกแล้วนะครับนอกเหนือจากศิลปวัฒนธรรมประเพณีนะครับพุทธบูชาแล้วถวายเป็นพระราชกุศลแล้วเนี่ยในความเป็นคนไทยนี่เสียงแตรวงนี่ถือว่านะครับเส้นสายนี่ตึงๆไม่ได้เลยครับต้องขยับทันทีเลยที่ท่านทางเราท่านเอาเสน่ห์แกลวงมาขยับปิดท้ายเลยนะก่อนจะขยับไปอำเภอสุดท้ายบางประมาณนี่มาฟังแกลวงแล้วก็แอคชั่นสนุกสนุกกับผู้นำครับนะวันนี้วันที่9นะครับอยู่ระดับที่9ด้วยทำ
ต็มที่เลือกคนมาปิดขบวนก็ด้วยนะครับยิ้มตลอดเลยขอต้อนรับนะครับอำเภอที่10สำหรับขบวนเทียนในวันนี้ครับอำเภอบางปลาม้านี่ปลาม้าพาโชคแล้วครับในส่วนบนต่างๆนะครับก็มีหุ่นปลาม้าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบางปลาม้าครับนี่หางสะบัดเลยนะครับนี่กำลังว่ายน้ำอยู่ครับมาในงานบุญด้วยเดี๋ยวจะได้ชมการแสดงนี่ครับไทยพวนกำฟ้าเชิญมาสุพรรณโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับขบวนไทยพวนกำฟ้านี่ประกอบด้วยนางรำจำนวน120คนแบ่งเป็นชาย80หญิง40เป็นการใช้นักแสดงจากโรงเรียนบางประม้าสูงสุมานพดุงวิทย์รำไทยพวนกำฟ้ามีประวัติความเป็นมาจากเจ้านันทเสนนะครับกษัตริย์ลาวได้ทราบว่าเจ้าชมพูซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองพวนองค์ที่43สามารถพัฒนาเมืองเชียงขวางให้เจริญเกือบเทียบทัดเทียมกับเมืองเวียงจันทน์ได้ครับจึงเกรงว่าเจ้าชมพูจะตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นแก่เวียงจันทน์จึงจับเจ้าชมพูเข้าหลักประหารชีวิตแต่ในขณะที่ทำการประหารฟ้าได้มืดคืบลงทันทีมีฝนตกฟ้าคะนองได้เกิดมีฟ้าผ่าลงมาที่หลักประหารครับเพชรฆาตเสียชีวิตในทันทีและดาบที่จะใช้ในการประหารนั้นก็หักเป็น2ท่อนครับจึงเป็นที่มานะครับในส่วนของชาวพลนำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนนำมาเผาเป็นข้าวหลามครับโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นการชื่นชมกับการแสดงที่มาของชุดการแสดงในชุดไทยพวนกำฟ้าเชิญมาสุพรรณครับแม้เพียงปลายปุ่มเจ้าแก่แม่ทัพแห่งเวียงจันทน์ได้กระจัดถึงบุญญาบารมีของเจ้าชมพูจึงสั่งให้งดโทษประหารและจับตัวเจ้าชมพูไปคุมขังณเมืองเวียงจันทน์การต่อมาจึงปล่อยตัวเจ้าชมพูให้กลับมาครองเมืองขวนดังเดิมข้าเมืองขวนที่ทราบเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้จัดพิธีขอบคุณเทวดาโดยใช้ไม้ไผ่มาต่อกันเพื่อให้สูงถึงฟ้าแต่ทว่าไม่สำเร็จจึงได้นำไม้ไผ่นั้นมาตัดเป็นท่อนเผาเป็นข้าวหลามเพื่อทำพิธีดำฟ้าจัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบปีเชื่อกันว่าข้าวหลามในพิธีนี้จะสามารถส่งบวงสรวงบรรดาจากชาวบ้านไปถึงเทวดาบนฟ้าได้ขบวนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับThank you.
Amazing สุพรรณซึ่งใครได้ยินก็จะบอกเลยนะว่านี่แหละต้องมาสุพรรณเพราะมัน Amazing นะครับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือบางลี่นะครับแล้วยังมีข้าวหลามมาประมาณนะครับยังมีหมูหันบางลี่ด้วยนะฮะหมูโอ้โหนะครับถือว่าดูสุพรรณนี่นะครับก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวศาสนสถานทั้งที่มาทั้งธรรมชาติโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับแฮนด์เมดทำทุกอย่างสุพรรณบุรีครับเรามีหมดนะครับของกินของใช้ที่เป็นอำเภอสุดท้ายสำหรับริ้วขบวนครับท่านในอำเภออนันนาถนิยมครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เคลื่อนตัวจากทุกลำไทยพวงกำฟ้าแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับรถเทียนสวยงามครับมีขนาดความกว้างเท่ากับหลักเกณฑ์ตามที่จังหวัดสุพรรณได้กำหนดไว้เลยนะครับคือกว้าง2เมตร50เซนติเมตรความยาว10เมตรโดยมีด้านหน้าของรถผมขออนุญาตนำเรียนไปเริ่มต้นเพื่อให้ทันกับข้อมูลครั้งสุดท้ายครับเป็นรูปปั้นพุทธกลางปีกนะครับซึ่งที่ทำการอำเภอบางประมาได้เลือกพุทธมาประทับไว้หน้ารถเทียนพรรษาปีนี้เนื่องจากพุทธนะครับเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยได้รับอิทธิพลลัทธิเทวราชที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ดังนั้นพุทธจึงเป็นฐานะของพระนารายณ์จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์นะครับโดยในส่วนของลำตัวเป็นการใช้การตกแต่งด้วยการพ่นทรายครับให้เกิดสีธรรมชาติเลือกนำวัตถุจากธรรมชาติเช่นผักตบชวามาผักเป็นเครื่องทรงของครุฑเนื่องจากว่าการแห่เทียนพรรษาปี60จังหวัดสุรินทร์มีความต้องการนะครับให้รถเทียนพรรษานะครับมีความเป็นเอกลักษณ์และเน้นให้เห็นถึงวัตถุพื้นถิ่นมาเป็นหลักครับเพื่อทำการตกแต่งรถเทียนพรรษาอีกทั้งเป็นการระลึกถึงนะครับสมเด็จพระมหาประชาธิปไตยนะครับอย่างหาที่สุดที่ได้ความต้องการนะครับอย่างที่ในขณะนี้ขนาดของครุฑมีความสูง2เมตร60เซนติเมตรกว้าง2เมตร50เซนติเมตรครับด้านหน้าต้นเทียนถัดจากครุฑครับชาวเบอร์มามีอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นส่วนใหญ่จึงมีแนวความคิดในการน้อมนำศาสตร์พระราชานะครับโครงการปิดทองหลังพระ
ครงการพระราชบุรีฝนหลวงอันเกิดขึ้นจากพระบริส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของเกษตรกรนะครับก็จึงโปรดเกล้าให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเข้าเฝ้าและประทานแนวความคิดในการทำฝนหลวงครับด้านหลังต้นเทียนครับตัดจากต้นเทียนนะครับต้องการแสดงให้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนามีความผูกพันกับความเป็นคนไทยรถเทียนพรรษาของพุทธองค์มามีพระพุทธรูปหน้าโกรธ7เสียงประกอบด้วยพระพุทธรูปที่ประดับตกแต่งด้วยธัญพืชนะครับพระพุทธรูปเป็นพญานาคแผ่พังคานจำนวน7เสียงนะครับมีเทวดา3องค์มาอวยพรในวันเข้าพรรษาคุณจำลองนักบาทเทโวนะครับส่วนท้ายรถเทียนปั้นเป็นลายกนกไทยพ่นด้วยข้าวเปลือกที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นด้านข้างรถของเทียนครับประกอบด้วยพญานาคทั้งสองข้างจำนวน18เสียงทำมาจากใบตองเพื่อแสดงให้เห็นความประณีตครับต้นเทียนแกะสลักเป็นพระราชกรณียกิจมีลำต้นเทียนสูง1เมตร80เซนติเมตรปลายเทียนสูง60เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนติเมตรและฐานเทียนสูง1เมตร20เซนติเมตรนะครับนี่ครับและไปที่ทราบว่าขณะนี้ลูกทุ่งบางกระมาก็ไม่ธรรมดาครับพรพานอภิสิทธิ์คือเม็ดเพชรเม็ดงามของบางกระมานะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะครับเป็นมรดกล้ำค่าที่ชาวสุพรรณบุรีน่าภาคภูมิใจครับนี่ลูกทุ่งนี่นะศิลป์สายสุพรรณจากนั้นไปดูครับขบวนชาติพันธุ์ไทยพวนสุพรรณบุรีมีครบเครื่องเลยนะครับติดอำเภอมีครบเครื่องครับวันพระใหญ่ไปทำบุญนะครับนำสาวงามหน้าตาสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับงามสมรุ่นสมวัยนะครับขบวนนี้ต้องยอมครับต้องยอมงามสมรุ่นสมวัยท่านแม่เพลินนั่งอยู่นี้นะครับท่านพ่อจอยก็เดินนี้เลยครับสมรุ่นสมวัยนะครับสุดทอดนี้เติมบั้งไฟเฮาก็มีเติมบั้งไฟเฮาก็มีเปิดด้วยด่านช้างปิดด้วยบางประมาครับแล้วก็เต็มไปด้วยแปดอำเภอยิ่งใหญ่นะครับนี่เป็นลำเติมบั้งไฟนะครับตอนนี้คณะกรรมการก็ทำหน้าที่นะครับเต็มความสามารถแต่ก็ต้องหนักใจหน่อยครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆของสุพรรณเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของชาวสุพรรณบุรีและมรดกคุณค่าทุกเรื่องสมเจตนารมณ์นะครับสมวัตถุประสงค์ของท่านตลอดสุพรรณบุรีและผู้ใดก็ตามจากนี้แล้วท่านสามารถยังไปชมความสวยงามและบันทึกภาพได้นะครับที่วัดป่าในไร่วอริหารนะครับและในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับจัดโชว์รถเทียนพรรษา10อำเภอนะครับยังถ่ายภาพไม่จุใจรถวิ่งถึงแม้ดูเหมือนว่ารถจะวิ่งช้าแต่เร็วนะครับเร็วกว่าการกดชัตเตอร์ของเราก็ไปอิ่มเอประทับใจได้ที่วัดป่าในไร่วอริหารนะครับเราจะมาดูว่าขบวนสุดท้ายของงานเข้าพรรษาแห่เทียนจังหวัดสุรินทร์โดยอำเภอบางประมาท่านในอำเภออนันต์นั่งหลงจะปิดท้ายด้วยรูปขบวนนะครับเป็นลานบุญลานใจอย่างไรครับวิถีชีวิตชาวบ้านประเพณีสืบสานงานบุญตอนนี้เวลา10นาฬิกากับอีก57นาทีครับ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณจากจุดเดียวนะครับเพราะเรามีการแสดง2จุดแล้วพี่น้องนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับตลอดเส้นทางถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับภาพนี้จะไปทั่วโลกครับเราน่าจะได้เห็นนะครับสิ่งที่เป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำไปนะครับเป็นความคิดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนะครับและการจำลองหุ่นควายนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วครับ
มีการหน้าพยักหน้าด้วยนะครับรับรู้ในการที่มีส่วนร่วมครับโอ้ครับตอนนี้เขามีหมู่บ้านระดับยอดเยี่ยมหลายหมู่บ้านนะครับนอกจากนักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งแล้วน่าจะเป็นเพิ่มบังไฟแล้วน่าจะเป็นตาวงชุดใหญ่โอ้โหอาบน้ำสบายเลยฉากนี้ไม่ต้องมีใครนะมาแล้วครับที่คืออำเภอโอ้โหมีคนอาบน้ำบนรถด้วยนะครับไม่ต้องเซ็นเซอร์ครับเพราะสุภาพมากโอ้ยโอ้โหอาจารย์ไม่ครับของจริงไม่ครอบกันจริงๆไม่ต้องใช้สไตล์อินเลยครับทอดกันจริงๆทอดกันให้เห็นเลยครับโอ้ข้าพเจ้านี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับยุ่งไปเยอะแต่สมัยใหม่นี่ก็เป็นป๊อปคอนไปแต่ยังไงของจริงต้องมีครับบางมากมาดูว่าดูหนังกลางแปลงนี่ดูลิเกนี่ต้องมีนะครับข้าพเจ้าพบกับการลำของอำเภอบางประมาต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้มีเกียรติครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับอำเภอบางประมาด้วยครับเชิญชมครับที่ผมนำเรียนนะครับว่าเซอร์ไพรส์และครั้งนี้ผลิตภัณฑ์นะครับขออนุญาตท่านครับขออนุญาตท่านครับกับการสื่อสารนะครับและความผูกพันในทุกกิจกรรมครับท่านคุณเกียรติครับในขณะนี้
ครับแต่มาต้องขอราคณะกรรมการท่านไปก่อนครับขอกราบคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านประธานในพิธีท่านผู้การจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ต่อมานี้นะครับท่านผู้การต่อไปต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธีครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านในขณะนี้นะครับการดำเนินการทั้งหมดในส่วนพิธีเปิดและเทนั้นได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้ง10อำเภอโดยเวลาขณะนี้ก็11:01 น.ครับ